ประวัติความเป็นมาของละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก็คือเริ่มแรกเลยคอมมิวนิสต์เริ่มหมดไปก็เลยมาทำเป็นละครแบบทั่วๆไปที่เขาทำในยุคนั้นนะคะก็ทำอยู่ซิดอยู่หลายปีเหมือนกันละครธรรมดาก็มีทั้งละครชีวิตบู๊มีคติสอนใจธรรมะทุกรสค่ะเกียรติทิพย์แสดงได้ทุกรสเมื่อก่อนนี้ละครวิทยุที่มีผลสำเร็จมากมายทางสถานีวิทยุกระจายเสียง AM และ FM มีอยู่ประมาณ270กว่าแห่งเท่านั้นเองทีวีก็ช่วงนั้นมีอยู่แค่2ช่องตอนเด็กๆเราก็มาจะอยู่ในห้องอัดพวกนี้แหละเราใช้ชีวิตเติบโตมากับห้องอัดอย่างเงี้ยเราเอาฟังมาฟังลองภาคลองเสียงคือเราวิ่งเล่นในห้องพวกนี้แหละและเล่นครั้งแรกๆก็มีชอุ่มบรรจพันธ์เขียนบทให้บ้างนะคะสุภาเทวกุลเขียนให้แล้วก็มีนักเขียนเยอะแยะเลยแต่เมื่อก่อนนี้เราบูมมากๆก็คือเกียรติทิพย์เล่นละครเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะบูจะชีวิตจะอะไรก็แล้วแต่เจ้าของหนังก็จะมาซื้อไปเป็นหนังพัฒนาจากละครวิทยุไปเป็นโทรทัศน์เนี่ยนะคะพอเข้าจริงๆมันก็เป็นเรื่องยากแล้วก็เรื่องที่ต้องทำโดยเอาจริงแล้วโดยลูกหลานของคุณป้าไม่กี่คนที่เอาดีทางด้านนี้โดยฐานะรุ่นเจนต่อไปของการทำละครจากวิทยุกลายเป็นโทรทัศน์ละครเรื่องนึงทำยากไหมทำยากนะตั้งแต่เขียนบทเลือกตัวละครแคสติ้งทีมงานทุกคนคือลมหายใจของทุกคนต้องเท่ากันตั้งแต่สั่งแอคชั่นเลยขอให้ผู้กำกับเก่งตัวละครเล่นเก่งจริงๆเพราะฉะนั้นผู้กำกับยังไงต้องพยายามเชื่อเขาแล้วก็เล่นไปให้เต็มที่ก็มันก็เป็นผลสำเร็จจะพัฒนาการเป็นละครทีวีขึ้นมาฟังละครมันสนุกแค่นี้ถ้าเป็นละครทีวีมันจะสนุกแค่ไหน